ก็ถือโอกาสนะครับกราบสวัสดีนะครับทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านเจ้าภาพแก่ผู้มีเกียรติพี่น้องนะครับเพื่อนฝูงมิตรสหายนะครับหลวงป้าน้าอาทุกท่านเลยนะครับในช่วงบรรยากาศใสๆวันนี้แล้วกันวันนี้คอนเสิร์ตครับผมในรูปแบบคอนเสิร์ตเคลื่อนที่กับพระบรมวาสนาโคราชครับในช่วงภาคกลางวันวันนี้ทุกรูปแบบครบรูปแบบสนุกสนานกันเต็มเครื่องกันแน่นอนนะครับแล้วก็ในช่วงภาคกลางคืนอีกหนึ่งช่วงวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณสำหรับท่านเจ้าภาพเป็นอย่างสูงครับกราบขอบพระคุณไปยังนะฮะทางครอบครัวนะครับยินดีร่วมด้วยนะครับที่ให้ความรักความคิดถึงครับนะฮะให้ความไว้วางใจสำหรับทีมงานได้มีโอกาสมาร่วมส่งความสุขนะครับในงานกับเราผสมบทของพ่อหน้าของเรานะครับได้ขอเสียงนารำหน้ารถแห่สักครั้งหน่อยครับโอ้โหพร้อมยังพร้อมยังพร้อมหรือยังจ้านางรำจ๋าพร้อมแล้วเนาะครับผมอีกสักรอบ
กันขุดมะพร้าวเข้าครัวอยู่ในกระนองแฟนหน้าที่รักยังไม่อยากโชว์ตัวหรือว่ามีเศรษฐีมามัวว่าแสงแก่งตัวเดี๋ยว
ไปก่อนสองแขนของอ้ายสี่ซ้อนกอดไปแล้วใบไผ่มาจองหอมลายทำแม่แก้มนะหอมตาเป็นสาวอื่นหากตายตัวหอมมาประคองสักคืนเงินแสนเงินหมื่นก็บ่ได้ตื่นตาบอแม่ถ้าได้ขนาดนี้งานการไม่ต้องพักกันแล้วจนชิดเพราะสิ้นเดือดดำช้ำจนชิดเพราะสิ้นเดือดดำ
รอได้ใครพร้อมไปกินพี่เบายังโซนยังสิงจะดูนิ่งๆเธอที่ชินพบมาว่าเอาผู้มาชัดเป็นชัดได้อยากให้เธออธิบายพบจะได้ชัดเจนได้ซะเลยฉันเลิกคุยถึงอำเภอมาพบคนเดียวนั้นจริงไหมเธอเป็นแรงกับใครที่ยกให้ผมหมดทั้งใจฉันมีแค่ผมเท่านั้นจะเอาผมแค่คนเดียวไม่ทำให้เสียวและเหลี่ยนลบแน่นอนฉันบอกว่ารักบ้างอ่อนฉันบอกวันดีก่อนนอนให้เธอบายใจได้เลยเธอนั้นโปรดอย่าทิ้งความย้อนจำไม่ว่าใจฉันมีบ่อย
ึ่งฉันก็มีหัวใจหัวใจของฉันให้เธอไปจนหมดมีชีวิตตอนนี้มีเพียงแค่เธอเท่านั้นรอเธอทิ้งความกันทำไมหัวใจฉันไม่พอหน้าเดินครับพี่น้องหน้าเดิน1 2 3เธอผู้สาวครับนาราชาเป็นหมู่ในแฟนเห็นตัวจริงคืองามแท้ใจอ้ายนี่แม่ขอไปได้ขอไปได้เดิมได้บ่เอาว้าวเจ้าเจ๊บ้าคุณไม่ได้คุณมาแต่จะมองเห็นยังไปจอดพลังแค่ที่คุณมองดูอยากคุณไม่ได้ทักมาไม่ต้องถ่ายอยู่ว่าไปในในโซยังโมโหในสติยังเคยคุณมารักแค่แค่ไฟในลิ้นชักมันพร้อมจะหักอยากมารังมันก็อายไปโซนมาโดนพร้อมมีคนบ้าบ้าจังเมื่อนี้จะได้นอนจะได้นอนจะได้นอนกับเธอทุกคนเลยนะฮะยกไว้ยกไว้ขอดูมือคนจะรวยสูงๆหน่อยเร็ว
ีจะทะเลเจนจะจะเจนจะจะเจนจะเจผู้สาวรีมาโอ้จะเจนจะเจนจะจะเจน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 ผู้สาวรีมาโอ้เจผู้สาวรีมาโอ้เจโยโยใครยังสดขอมือสูงสูงหน่อยเด้อใจคนโสดสักนิดนึงแล้วกันนะฮะคือโสดจริงหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเพียงแค่เหงาไม่ใช่ทะเลาะกับเขาเมื่อบอกรักเราทันทีโสดจริงหรือร้องที่บอกว่าแฟนไม่มีโปรดเช็คสถานะเธอทีวันนี้ใครโสดขอมือสูงสูงครับผมพี่น้องครับผมเต้นกันกระยาชุดนี้เดินสักหน่อยนะฮะสภาพเราบอกมาถ้าพร้อมแล้วยาวไปยาวไปYo, yo, yo.
Thank you.
ันร้องยากก็ไม่เวลาบนความหิวไหลก็ตามอารมณ์รุ่งร้อนโรยยื่นคำมั่นก็ตามอาบน้ำรำโดยเธอสาธุประกอบกัน
ขอขมาจากเจ้าหน้าด้วยเจ้าหน้าตั้งโมสามจบเจ้าหน้าพระศาสดาโรมาดับดวงสมมาสัมพุทธะ
Thank you.
มาที่ไทยได้บวชไทยคุณย่าตายาตุลาบังดาอย่าเลิกติดอย่าเลิกอย่างตรงนี้ที่น้องทุกคนมาร่วมกันก็มีการยื่นกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ด้วยห้าตีรูนะครับบรรพชาอุปสมบทเรียบร้อยต่อไปไปสร้างหน้าให้ถ้าการอยู่ต่อผู้หลักการยาหรือการมาตราเรื่องเป็นเรื่องของการเปิดการคุยนะครับเราก็จะต้องเสนอต้นเสนอไปแม้แต่ถ้าช่วงบวชเราก็ได้การมีในความพอมาเรียกว่าเมื่อสุดของเราก็ทำหน้าที่ซีรีส์รูปนี้ก็เท่ากับการใจโดยนะครับก็ขอให้ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ยาการยาสุขภาพแข็งแรงขอบคุณของสุวรรณสมบัติของทุกประการครับท่านที่ผ่านมองข้างนี้นะครับ1 2 3ครับผมนี่นะครับนะครับเดี๋ยวจะนั่งข้างหน้านะครับเดี๋ยวเราจะนั่งข้างหน้า1 2 3ครับมีหนึ่งภาพครับ1 2 3เรียบร้อยครับภาพครับขอรอยิ้มครับอาชนาอยู่ก่อนนะครับเจ้าภาพเรียบร้อยครับผมหน้าความว่าสามครับมีหนึ่งห้าครับหนึ่งเชิญเจ้าหน้าอาชนานะครับทางไว้นะครับหน้าหอยข้างหนึ่งครับไว้สักครู่หนึ่งนะครับทางนะครับเจ้าหน้าได้ขอเข้ามาลาโทษยิ้มบาทครับผมนี่ครับครับ1 2 3มี1 5ครับ1 2 3ครับเรียบร้อยครับพร้อมครับผมอ้าว1 2 3ลากครับผมI'm gonna go get some more.
ทีนิลาสะพาเลนะตังทางนาทิโตเลนะด้วยว่าเวลานี้ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมีคุณย่าทำหล่อยินดีลงคุณตาสอนชัยคุณยายตราณีทรัพย์พันธ์และคุณชัยรัตน์ยินดีลงคุณอุบลทรัพย์พันธ์ผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาปรารถนาจะให้บุตรของตนออกบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาเป็นต้นเป็นประธานได้พร้อมกันมาประชุมในสถานที่นี้เพื่อจะสดับรับฟังซึ่งธรรมเทศนานาโควาทานุสาสำหรับสอนหน้าผู้จะได้เข้าอุปสมบทเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาให้มีใจเลื่อมใสศรัทธาแรงกล้าขึ้นเพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายมีเจ้าหน้าเป็นต้นจงตั้งใจสดับรับฟังซึ่งพลพระวัตถุคาถาที่อาตมาจะได้แสดงไปในบัดนี้กล่าวคือพลพระวัตถุคาถานี้พระพุทธองค์ได้ทรงโปรดเทศนาให้พญานาคตนหนึ่งฟังว่าอิโฉมนุสสปฏิลาโภความได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นของยากอย่างหนึ่งอิฉังมัจจานชีวิตังความมีชีวิตอยู่แห่งสัตว์ทั้งหลายก็เป็นของยากอย่างหนึ่งอิฉังสัพพังมัจจวนังการได้ฟังพระธรรมก็เป็นของยากอย่างหนึ่งกิจโฉพุทธานามุปปาโทความเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เป็นของยากอย่างหนึ่งดังนี้คำของพระพุทธองค์ทั้งสี่ข้อนี้ข้อว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของมีได้ยากนั้นมีคำอธิบายว่าผู้ที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นต้องเกิดมาด้วยบุญกุศลสุจริตอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งไม่กำหนดว่าน้อยหรือมากอย่างใดแต่บุญกุศลสุจริตอย่างใดได้ช่องได้โอกาสที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์ได้บุญกุศลสุจริตอันนั้นก็ตกแต่งให้มาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าไม่มีบุญกุศลอันใดที่จะตกแต่งให้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ต้องไปเกิดเป็นอย่างอื่นคือถ้าบาปเป็นผู้ให้เกิดก็ให้เกิดในนรกหรือเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งตามสมควรแก่บาปกรรมอันนั้นถ้าบุญได้โอกาสเป็นชนะกรรมคือเป็นผู้ชักนำให้เกิด
ก็ให้เกิดเป็นมนุษย์ก็มีเป็นเทวบุตรเป็นเทวดาก็มีแต่ผู้ที่จะมีบุญได้โอกาสตกแต่งให้มาเกิดเป็นมนุษย์หรือให้เกิดเป็นเทวบุตรเทวดานั้นเป็นของมีได้ยากและข้อสำคัญมีอยู่ว่าในเวลาที่คนและสัตว์ทั้งหลายใกล้จะตายนั้นย่อมนึกถึงสิ่งอื่นซึ่งนอกจากบุญกุศลสุจริตเป็นส่วนมากไม่สู้ในนึกถึงบุญกุศลสุจริตของตนเลยเมื่อนึกได้ถึงสิ่งใดในเวลาใกล้ตายสิ่งนั้นก็เป็นชนะกรรมทำให้ใจเกิดถ้านึกถึงบาปอกุศลสุจริตหรือสิ่งที่ไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไปเกิดในที่ไม่ดีคือนรกหรือเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานถ้านึกถึงสิ่งที่ดีคือบุญกุศลสุจริตหรือนึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณอย่างใดอย่างหนึ่งก็ทำให้เกิดในที่ดีคือมนุษย์และสวรรค์ผู้ที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นมีจำนวนน้อยนักหนายิ่งผู้ไปเกิดบนสวรรค์ก็ยิ่งมีจำนวนน้อยเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงเทศนาไว้ว่าการได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นของยากอย่างหนึ่งยากด้วยเหตุว่าสิ่งที่จะให้ไปเกิดเป็นสัตว์นรกหรือเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนั้นมีอยู่มากข้อว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเป็นของมีได้ยากนั้นมีคำอธิบายว่าสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาแล้วก็ต้องเลี้ยงชีวิตได้โดยยากว่าเฉพาะคนเราคือคนเราทั้งหลายจะเกิดมาเป็นคนเริ่มถือปฏิสนธิในครรภ์ของมารดาแล้วจะมีชีวิตอยู่มาจนกระทั่งถึงเวลาคลอดออกจากครรภ์ของมารดานั้นก็เป็นของยากนักหนาปะทะมังกัลลังโหติพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่าเมื่อบุคคลเริ่มเข้าถือปฏิสนธิในครรภ์ของมารดานั้นท่านแรกปฏิสนธิวิญญาณอาศัยอยู่ในต่อมน้ำใสๆอันเล็กละเอียดที่สุดจุดน้ำมันงาที่ติดปลายากคาอันสลับแล้วเก็บผลฉะนั้นแล้วค่อยมีชีวิตต่อมากัลลาโหติอัมพุทังพอล่วงได้เจ็ดวันน้ำใสๆอันเป็นที่อาศัยแห่งวิญญาณนั้นก็ข้นเข้ามีสีแดงขุ่นเหมือนน้ำล้างเนื้ออัมพุทาชายะเตเปสิต่อมาอีกเจ็ดวันน้ำที่เหมือนกับน้ำล้างเนื้อนั้นเปสิยาชายะเตคัตโมต่อมาอีกเจ็ดวันชิ้นเนื้อนั้นก็แข็งเป็นก้อนขณะตันจากสาขาชายันติต่อมาอีกเจ็ดวันก้อนเนื้อนั้นก็แตกเป็นจากสาขาห้าแห่งคือมีผมเป็นที่สามแห่งเป็นมือสองเป็นเท้าสองและต่อมาค่อยเติบโตเป็นลำดับไปจนถึงกับนั่งยองยองศอกทั้งสองลัดเข่ามือทั้งสองทั้งคางนั่งทนทุกข์อยู่ในท้องมารดาไปตลอด9เดือน10เดือนจึงได้คลอดออกมาในเวลาที่อยู่ในท้องมารดานั้นก็ได้รับความทุกข์มากมายนักหนาหากมีบาปกรรมมาตามทันก็ทำให้ถึงซึ่งความตายบางคนพอถือปฏิสนธิได้เพียงชั่วครู่ชั่วยามแล้วตายไปก็มีบางคนถือปฏิสนธิได้เพียงเจ็ดวันช่วงเวลายังเป็นต่อมน้ำใสๆอยู่แล้วตายไปก็มีบางคนถือปฏิสนธิอยู่มาจนถึงต่อมน้ำใสๆตายเป็นน้ำล้างเนื้อแล้วตายไปก็มีบางคนพอต่อมน้ำข้นเข้าเป็นชิ้นเนื้อแล้วตายไปก็มีบางคนพอตั้งเป็นก้อนเนื้อแล้วตายไปก็มีบางคนพอก้อนเนื้อแตกเป็นปัญจสาขาห้าแห่งตายไปก็มีกว่าจะมีชีวิตอยู่มาจนถึงก้อนเนื้อที่มีวิญญาณอาศัยอยู่แตกเป็นปัญจสาขาห้าแห่งนั้นก็กินเวลาถึง5สัปดาห์คือเท่ากับ35วันกว่าจะมีชีวิตอยู่ตลอด35วันนั้นก็ผ่านทุกข์ภัยอันตราย
มีความเย็นความร้อนในท้องมารดาเป็นต้นอย่างที่จะเหลืออดเหลือทนมาแล้วกล่าวคือในคราวใดมารดากินของร้อนลงไปในทางนั้นทารกอ่อนๆซึ่งอยู่ในครรภ์นั้นก็ร้อนเหมือนกับถูกไฟเผาคราวใดมารดากินของเย็นลงไปทารกนั้นก็รู้สึกเย็นแทบจะทนไม่ไหวคราวใดมารดากินของเค็มลงไปทารกนั้นก็รู้สึกแสบร่างกายเหมือนกับถูกแม่เนื้อเอาเทือทาเมื่อมารดาลุกนั่งเดินไปมาทารกนั้นก็รู้สึกสะดุ้งตกใจเหมือนกับถูกจับโยนไปมาเพราะฉะนั้นคนโบราณทั้งหลายจึงไม่ให้มารดากินของเผ็ดของเค็มมากด้วยกลัวว่าลูกในท้องจะลำบากดังที่ว่ามามารดาที่ดีทั้งหลายย่อมเอาใจใส่ขนมก่อนเที่ยงซึ่งลูกในครรภ์ด้วยงดบริโภคของเผ็ดของเค็มที่จะทำให้เกิดที่จะทำให้ลูกเกิดทุกขเวทนาจะลุกย่างไปมาก็ระวังทุกขเวทนาทางใจก็จดจ่ออยากให้ลูกมีความสุขกระทั่งคลอดออกมาให้เห็นหน้าในเวลาที่คลอดออกมานั้นทั้งทารกและมารดาก็ได้รับทุกขเวทนาถ้ามารดาก็ให้เจ็บปวดรวดร้าวตลอดสรีระร่างกายแต่พอได้เห็นหน้าลูกก็เกิดเมตตากรุณาลืมทุกขเวทนาไปสิ้นมีแต่อยากให้ลูกเจริญวัยพัฒนาตั้งใจทำหนอนต่อมเที่ยงเลี้ยงดูมาด้วยการให้ดูตื่นกินขันธาราปกแอบไว้กับอกเสมอมาทั้งเอาใจใส่อาบน้ำทอดข้าวล้างเช็ดหนักและเบาปัดเต่าลิ้นยงเลือดไหลบังลมบังแดดไม่ให้แผดเผาตอบเตาด้วยความเมตตาหาสิ่งที่เปียกปานไม่ได้ถ้ามีบาปกรรมมาตามทันก็ทำให้ถึงกับความสิ้นชีวิตไปถ้าเติบใหญ่ขึ้นมาก็ต้องหาเลี้ยงชีวิตด้วยความยากลำบากนานาประการอันตรายแห่งชีวิตมีมากมายนักหนายากที่จะมีชีวิตยืนนานอยู่มาได้ก็ด้วยอาศัยบุญกุศลผลหลังและมารดาบิดาที่เมตตากรุณาเลี้ยงไว้ถ้าหากไม่เลี้ยงก็ต้องตายในเวลาที่คลอดออกมาใหม่เพราะฉะนั้นองค์พระจอมไตรศาสดาจึงตรัสว่าการมีชีวิตอยู่แห่งสัตว์ทั้งหลายเป็นของยากอย่างหนึ่งดังนี้ข้อว่าการฟังธรรมก็เป็นของยากอย่างหนึ่งมีคำอธิบายว่าเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์มีอายุยืนมาแล้วจะได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ละครั้งแต่ละคราวนั้นก็เป็นของมีได้ยากนักหนาเว้นแต่ผู้มีบุญวาสนาได้บวชเรียนเขียนอ่านในพระพุทธศาสนาเป็นภิกษุสามเณรแต่เป็นอุบาสกอุบาสิกาเท่านั้นนอกนั้นยากนักที่จะได้ฟังพระธรรมเทศนาหรือถ้าเกิดมาใหม่ในหมู่มนุษย์ที่ไม่นับถือพระพุทธศาสนาก็ยิ่งยากที่จะได้ฟังพระธรรมเทศนาถึงผู้ที่เกิดในหมู่มนุษย์ที่นับถือพระพุทธศาสนานอกจากผู้เป็นพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาแล้วก็ยากที่จะได้ฟังพระธรรมเทศนาเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ทรงดำรัสไว้ว่าการได้ฟังธรรมของสัตตบุรุษเป็นของได้ยากอย่างหนึ่งดังนี้เพราะว่าการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เป็นของยากนั้นมีคำอธิบายว่าพระพุทธเจ้านั้นต้องสร้างพระบารมีตลอดกาลและตลอดกาลและนานนับชาตินับภพไม่ได้จึงจะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้ากล่าวคือพระปัญญาที่กับพระพุทธเจ้าต้องสร้างพระบารมีด้วยแต่นึกในใจว่าจะให้ได้เป็นพระพุทธเจ้านั้นต้องนานถึง9อสงไขยมหากัปนับแต่ออกจากวาจาปรารถนาว่าขอให้ได้เป็นพระพุทธเจ้านั้นก็นานถึง7อสงไขยนับแต่ได้รับพุทธพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าแต่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแม่แล้วนั้นก็นานถึง3อสงไขยแสนกัลปวสานจึงได้สำเร็จพระสัพพัญญุตญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดสัตว์โลก
ให้ข้ามพ้นโอ่งอ่าวเก่าคือสงสารอันเต็มไปด้วยกองทุกข์นานาประการให้ถึงพระอมตะมหานิพพานอันหาทุกข์มิได้ดังพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายเป็นอุทาหรณ์เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงดำหลักไว้ว่าการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นของยากอย่างหนึ่งดังนี้กิจโฉมนุสสปฏิลาโภรวมความว่าสิ่งทั้งสี่คือการเกิดเป็นมนุษย์หนึ่งการมีชีวิตยืนนานหนึ่งการได้ฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายหนึ่งเป็นของได้ยากยิ่งด้วยเหตุผลดังที่ได้แสดงมาบัดนี้เจ้าหน้าได้มาประสบพบปะซึ่งสิ่งของได้ยากสี่ประการคือการเกิดเป็นมนุษย์การมีชีวิตมาอยู่จนถึงเวลานี้และการได้ฟังพระธรรมเทศนาการได้มีพระพุทธศาสนายังประดิษฐานอยู่อย่างนี้นับว่าเป็นบุญลาภอันล้ำเลิศนักหนาแล้วผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนามีอายุยืนนานจนถึงเวลาจะได้บรรพชาอุปสมบทนี้เป็นของมีได้ยากเพราะว่ายากที่กุลบุตรจะได้มีโอกาสได้บรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาเพราะคนเราทั้งหลายเดินมากย่อมมีเหตุยุ่งยากขัดข้องแก่การบรรพชานานาประการเพราะฉะนั้นจึงว่าเมื่อเจ้าหน้ามีโอกาสจะได้บรรพชาอุปสมบทในคราวนี้จึงเป็นบุญลาภอันล้ำเลิศถ้าเจ้าหน้าไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนามีอวัยวะร่างกายไม่สมบูรณ์ง่อยเปี้ยเสียขาหรือเป็นบ้าไร้เสียจิตตาบอดหูหนวกแต่กำเนิดเป็นต้นก็ไม่ได้บวชในพระพุทธศาสนาหรือถ้าเจ้าหน้าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วแต่เป็นมนุษย์ที่ต้องห้ามมีเป็นมนุษย์กระเทยเป็นต้นก็จะบรรพชาอุปสมบทไม่ได้ดังปรารถนายิ่งได้ไปเกิดในกำเนิดอื่นคือกำเนิดนรกหรือเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็ยิ่งไม่มีโอกาสจะได้บรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาถึงเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมีฤทธิ์จำแรงแปลงกายได้ดังพญานาคพญาคุดก็บวชในพระพุทธศาสนาไม่ได้ดังมีหน้าตนหนึ่งเป็นอุทาหรณ์กล่าวคือในครั้งก่อนโน้นมีหน้าตนตัวหนึ่งเกิดความเลื่อมใสศรัทธาอยากบรรพชาในพระพุทธศาสนาจึงได้จำแนงแปลงกายเป็นมนุษย์มาขอบรรพชาพระภิกษุทั้งหลายก็ให้บรรพชาและให้อุปสมบทเองพระภิกษุสมดังปรารถนาเมื่อนาคนั้นได้บรรพชาอุปสมบทแล้วก็ไปอยู่ในกุฏิหลังหนึ่งริมวัดกับพระภิกษุองค์หนึ่งนอนอยู่ริมกุฏิเดียวกันกับพระภิกษุองค์นั้นพอจวนสว่างปลายยามสามพระภิกษุเจ้าของกุฏินั้นก็ลุกไปเดินจงกรมอยู่ในลานวัดฝ่ายพระภิกษุผู้เป็นนาคนั้นก็นอนหลับไปเมื่อหลับไปสนิทแล้วตัวก็กลายเป็นนาคหรืองูหอนมีร่างกายใหญ่เต็มกุฏิมีหางโผล่ออกไปทางหน้าต่างพอพระภิกษุเจ้าของกุฏินั้นได้แลเห็นก็เปิดประตูขึ้นไปดูได้เห็นงูใหญ่นอนอยู่เต็มกุฏิอยู่ก็กลัวร้องส่งเสียงหลงพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็แตกตื่นกันมาดูพอพระภิกษุหน้ารู้สึกตัวตื่นขึ้นก็รีบจำแนงแปลงกายเป็นมนุษย์ลุกนั่งเป็นภิกษุอยู่ณอาสนะของตนพระภิกษุทั้งหลายเป็นไต่ถามว่าเธอเป็นอะไรก็ตอบว่าอาหังทันเตนาโภข้าพเจ้าเป็นนาคพระภิกษุทั้งหลายจึงถามว่าเหตุใดเจ้าจึงทำเช่นนี้นาคนั้นก็แจ้งความประสงค์ให้ฟังว่ามีความเลื่อมใสอยากจะบรรพชาพระภิกษุทั้งหลายจึงนำไปเฝ้าพระพุทธองค์กราบทูลให้ทรงทราบพระพุทธองค์จึงตรัสว่าดูก่อนนาคเธอทั้งหลายเป็นจำพวกนาคบรรดาชาวอุปสมบทในศาสนาของเราไม่ได้ถ้าเธออยากเกิดเป็นมนุษย์จงไปรับอุโบสถทุกวันแปดค่ำ14ค่ำ15ค่ำก็จะได้พ้นจากกำเนิดนาคมาเกิดเป็นมนุษย์โดยเร็วพัน
จงกลับไปเถิดนาคได้ฟังแล้วก็มีความทุกข์โทมนัสร้องไห้น้ำตาไหลในตอนนี้พระโบราณอาจารย์ทั้งหลายได้กล่าวไว้ว่าก่อนแต่นาคจะถวายบังคมลาได้ฝากชื่อของตนไว้ต่อพระพุทธองค์ว่าถ้าข้าพระองค์บรรพชาไม่ได้ก็ขอจงให้ชื่อข้าพระองค์อยู่แทนข้าพระองค์ไปเถิดพระเจ้าข้าตาทูลฝากชื่อไว้อย่างนี้แล้วก็ถวายบังคมลากลับสู่หน้าที่พบของตนตอนนั้นมาตุลบุตรที่บรรพชาจึงตั้งชื่อว่านาคแทนนาคนั้นสืบมาดังนี้บัดนี้ขอจงให้พ่อหนุ่มน้อยผู้ที่ได้ชื่อว่านาคนี้จงน้อมไปในการที่จะบรรพชาฝ่ายเดียวอย่าได้นึกเกาะเกี่ยวไปถึงทางอื่นเลยจงน้อมนึกไปว่าการบรรพชานี้เป็นของได้ด้วยยากการบรรพชานี้เป็นของประเสริฐนักหนาเป็นหนทางที่จะทดแทนคุณบิดามารดาได้อย่างเต็มที่เพราะเพียงแต่มารดาบิดาเห็นชายผ้าเหลืองและเกิดเรื่องสายศรัทธาเท่านั้นก็ยังพ้นจากนรกได้ดังหญิงไม้คนหนึ่งซึ่งกล่าวไว้ในคัมภีร์อนุตตานทีปณีดีกาแห่งคัมภีร์ทางพุทธนิกายเป็นหลักฐานว่าในการก่อนโน้นมีหญิงไม้คนหนึ่งลูกชายลักหนีไปบวชเป็นสามเณรแต่พอรู้แล้วก็เกิดความเลื่อมใสดีใจอยู่มาวันหนึ่งเวลาหญิงนั้นไปหาปืนในป่าเหนื่อยอ่อนแล้วก็หลับไปมีพวกนายนิรยาบาลมาจับตัวไปให้แก่พญายมเมื่อหญิงนั้นได้แลเห็นเปลวไฟในนรกก็ถามขึ้นว่านั่นอะไรหนอสีเหลืองแดงเหมือนกับสีจีวรแห่งลูกข้าพญายมจึงถามว่าลูกเจ้าได้บวชหรือหญิงนั้นก็ตอบว่าลูกข้าได้บวชเป็นสามเณรพญายมจึงเล็งทิพย์มเนตรูรู้ความจริงดังหญิงนั้นว่าจึงได้ปล่อยหญิงนั้นกลับไปพวกนายนิรยาบาลก็นำกลับมาส่งถ้าหญิงนั้นตื่นขึ้นก็แสนจะดีใจว่าลูกได้ช่วยเราไว้ถ้าหากให้เราก็จะต้องตกนรกถูกไฟไหม้อยู่ในอบายแล้วก็กลับบ้านไปตั้งใจทำบุญให้ทานรักษาศีลฟังธรรมไปตามกำลังของตนอยู่จนตลอดชีวิตแล้วขึ้นไปเกิดบนสวรรค์ดังนี้ด้วยเหตุนี้การที่เจ้านาคจะได้บรรพชาในคราวนี้จึงจัดว่าจะได้ตอบแทนคุณบิดามารดาโดยแท้ถ้าได้บรรพชาอุปสมบทแล้วตั้งอยู่ในศีลธรรมเป็นอันดีศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยจนกระทั่งสอนบรรดาบิดาได้ก็จะได้แทนคุณบิดามารดาได้ยิ่งขึ้นไปอีกดังพระสารีบุตรเทศสอนมารดาให้มารดาได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันและจึงปรินิพพานไปเป็นอุทาหรณ์อันการบรรพชาเป็นของเป็นการประเสริฐพิเศษเพราะคุณแห่งการบรรพชามีมากมายนักหนาเป็นปุตริยะคุณช่างตวงไม่ได้เพียงแต่บรรพชาได้วันเดียวเท่านั้นก็มีคุณช่างตวงไม่ได้เพราะผู้ที่บรรพชาเพียงวันเดียวก็ได้ละบาปกรรมนานาประการเคยทำปาณาติบาตฆ่าสัตว์ชีวิตมาหรือเคยทำอธินาทานลักขโมยช่อโกงมาหรือเคยทำกาเมภิกษุภิกขาจารย์ลักลอบภรรยาผู้อื่นมาหรือเคยกล่าววาจามุสาเคยดื่มสุราเมรัยสูบบุหรี่กินกัญชายาบ้าเคยทำอบายมุขนานาประการมาแล้วอย่างไรก็ตามก็ต้องเลิกละกระทำไม่ได้บรรพชาผลสมบทได้วันหนึ่งก็ได้ละบาปกรรมต่างๆอย่างที่ว่ามาพอเป็นตัวอย่างแล้วนี้สมกับวันหนึ่งบวชไปถึง7วันก็ได้ละบาปกรรมไปถึง7วันบวชไปถึง3เดือนก็ได้ละบาปกรรมไปถึง3เดือนบวชไปถึงปีก็ได้ละบาปกรรมตลอดปียิ่งบวชไปตลอดชีวิตก็ยิ่งได้ละบาปกรรมตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นจึงว่าการบรรพชาอุปสมบทเป็นการประเสริฐหาสิ่งที่เกียรตินี้ได้จริงที่จะได้เข้าบรรพชาขอสมบทในพระพุทธศาสนาซึ่งมีคุณาธิสงฆ์ในแดนพบเล้นจากความชั่วนานาประการ
ให้ได้ศึกษาเรื่องนี้ไว้ใจก็จะของใสทุกในการบรรพาโยมปราศจากภัยอันตรายทุกที่พาลาดีกันขอรับตุสัพพะมังคลังสัพพะทาทุกภาเวนะสัพพะธรรมาทุกภาเวนะสัพพะสังฆาทุกภาเวนะท่านขอให้ความสวัสดีโยมมีแก่ท่านทั้งหลายทุกแห่งนี้อันพระมายังคำมาเทศนาสาธุสาธุสาธุสองสามสาธุยะเมวะอิโตทินังเปตานังโอปปัปปติอิจิตังปะทิตังตุมหังขิปะเมวะสัมมิจจโตสัพเพโหเรตุสังกัปปาติระโสยะเอวะวันตรายุสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสะนิจจังมุทธาปัจจายิโนจัตตารโหธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระรังสวัสดิ์พระพุทธาพระโยธรรมังนาสาสามิสุปฏิปันโนพระพุทธโตสาวกสังโฆสังฆังนาสามิระวังแม็กปลิวนะพร้อมนะครับโอเคพร้อมครับยิ้มหวานนะครับ